ดแบ็กมันเป็นยังไงพอได้เห็นใช่ไหมเอาจริงอ่ะเรายังไม่เห็นฟีดแบ็กเลยแต่เมื่อกี้เราฟังบรีฟมาแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราเลยแบบเราค่อนข้างงงว่าก็หรอมันโอเคก็เลยไม่รู้ว่าต้องมาตอบอะไรดีวันนี้แต่ว่าพอมันกลายเป็นเอ้ยกระแสตีกลับมาทำไมสิ่งที่เราพูดออกไปมันแย่หรอเลยอย่างนี้คือโดยส่วนตัวฟีดแบ็กที่กลับมาถึงหนูอ่ะส่วนใหญ่จะดีหมดเพราะว่าจะเป็นแบบคนรอบตัวที่เขามีเพื่อนเคยเป็นมีแบบแฟนเป็นหรือตัวเองเป็นกลับมามันดีหมดเราก็เลยไม่รู้ว่าอ๋อมันมีฟีดแบ็กฝั่งแย่ด้วยเราก็เลยแบบไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้อ่านเพราะว่าเพิ่งรับรู้เมื่อกี้ว่าอ๋อมันมีฟีดแบ็กฝั่งแย่ด้วยแล้วก็ยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์เข้าไปอ่านแต่ใจจริงสิ่งที่เราสื่อออกมามันคือจากสิ่งที่เราสัมผัสถูกปะใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าแบบไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องการห้ามพูดคำว่าสู้ๆเลยนะคือโอเคถ้าเกิดสมมติเป็นเพื่อนสนิทพูดได้หรือว่าคนอื่นก็พูดได้ในแบบภาวะปกติสภาพจิตใจเราปกติพูดได้หมดเลยอย่างเล่นเกมเมื่อกี้บอกว่าสู้ๆเราโอเคแต่ที่ห้ามคำว่าสู้ๆคือเฉพาะเวลาที่เราสภาพจิตใจผ่อนบางเราดาวและคนที่พูดอ่ะก็คือเพื่อนสนิทเราต้องไม่พูดคำนั้นซึ่งเราจะบอกคอนดิชันนี้มาอยู่แล้วเพื่อนสนิทเราทุกคนจะรู้ว่าเราไม่ชอบคำนี้อยากให้ภาวะเคลียร์ชัดเนี่ยกับคำว่าสู้ๆในเวลาที่เราดาวจากที่เราเคยสัมผัสอ่ะมันแย่แค่ไหนหรือว่ามันทำให้ความรู้สึกเราแย่ขึ้นหรือมันทำให้เราไม่ได้ก้าวข้ามไปแค่ไหนคือถ้าเฉพาะตอนดาวนะคะทุกคนตอนที่เราดาวอ่ะเรารู้สึกว่าพอได้ยินคำว่าสู้ๆอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบเราไม่แรงไม่มีแรงสู้เราสู้มาตลอดแล้วอ่ะเรายังต้องสู้กว่านี้ก่อนเราคือตอนนี้เราเหนื่อยมากเลยเราไม่อยากแม้กระทั่งจะแบบมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้ซ้ำแล้วเราต้องสู้กับอะไรในเวลานั้นในเวลาตอนที่เราดาวใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ค่อยชอบคำว่าสู้ๆตอนที่เราดาวและต้องเป็นเพื่อนที่อยู่ในเซฟโซนเราด้วยนะที่มาพูดกับเราซึ่งเพื่อนทุกคนจะรู้แต่เพื่อนยังไม่พูดกันเลยจะไม่พูดคำนี้เวลาที่เราเจออะไรอยู่เวลาที่เราดาวเพื่อนจะพูดเพื่อนจะไม่พูดคำสู้ๆเพื่อนจะพูดว่าสู้สิวะอีหนูก็ตอนนี้ยังสู้ไม่ไหวแต่เดี๋ยวขอนอนก่อนเดี๋ยวตื่นมาอาจจะดีขึ้นแล้วตื่นมาแล้วก็สู้สิวะอีกอะไรแบบนี้เราก็ทำอยู่เราก็ใช่มันแค่เป็นจ้องเป็นจังหวะที่แบบดาวมากจริงๆถึงขั้นแบบคิดสั้นอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวเราก็ไม่ได้อะไรกับคำนี้เลยส่วนตัวเราไม่ได้อะไรขนาดนั้นทุกคนแบบทุกคนต้องใจเย็นทุกคนแบบใจเย็นก่อนที่นาทีนั้นที่เราอยากได้ยินคำไหนมากที่สุดที่แค่คิดออกดาวมากที่สุดแล้วคำที่เราอยากได้ยินมากที่สุดในชีวิตแบบตอนที่นาทีนั้นเราไม่เข้าใจหรอกว่าสิ่งที่เธอเจอแบบเธอรู้สึกอะไรแต่ว่าเราอยู่ตรงนี้นะแค่อยากเราแค่อยากรับรู้ว่ามีคนอยู่ข้างเราใช่แค่นั้นนี่คือคำแนะนำจากแพรวาที่อยากจะบอกทุกคนว่าก็ไม่กล้าใช้คำว่าคำแนะนำอีกแล้วมันก็ตีกลับมาอีกเอาเป็นว่าเป็นคำที่แพรวาชอบฟังดีกว่าแค่เดินมากอดสักนิดนึงก็จะใช่ใช่แต่เรื่องเอาจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันใช่แพรคิดว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างเซนซิทีฟคือตอนที่แพรไปถ่ายรายการแพรรู้สึกว่าเราไม่ได้คิดว่ามันจะต้องมีฟีดแบ็กแบบแย่ถึงขั้นเราต้องมาสับไมค์ลุงอะไรเงี้ยเราสึกว่าเฮ้ยถ้าเราไปพูดเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้แชร์แบบแชร์ประโยชน์จากสิ่งที่เราเคยผ่านพบเจอหรือว่าสิ่งที่เราแบบเคยผ่านกับเพื่อนว่าเอ้ยเราแบบบอกเพื่อนว่าเราไม่ชอบคำนี้นะเรามีคำนี้คำนี้นะให้เพื่อนเลือกใช้เอ้ยแต่อย่างน้อยคอนเทนต์นั้นก็ทำให้คนได้รู้ว่าเอ้ยกับการรับมือต่างๆแต่แค่คนอาจจะโฟกัสผิดนิดนึงใช่มันเป็นช็อตคลิปใช่ไหมคะใช่หนูว่าดูช็อตคลิปแต่หนูแค่ไม่รู้ว่าเพราะชาคลิปนี้มันจะเป็นแบบว่าปูขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนเข้าใจผิดแต่ว่าไม่เป็นไรหนูอาจจะสื่อสารผิดก็ได้หนูขอโทษที่ทำให้ทุกคนแบบเข้าใจผิดในตัวหนูตรงนี้แต่ว่าก็หวังว่าสำหรับคนที่เข้าใจหนูขอบคุณมากแล้วหนูรู้ว่ามันอาจจะเป็นแบบหนูรู้ว่าทุกคนเป็นกำลังใจเล็กๆให้หนูหนูขอบคุณจริงๆค่ะแต่ถ้าใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรหวังว่าหนูหวังแบบหวังสุดๆเลยว่าวันหนึ่งถ้าสมมติคุณได้มีประสบการณ์ร่วมคลิปนี้ทำให้คุณแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแพรวาเคยพูดอย่างนี้นะมันเหมือนกับที่ตอนที่เราเจอตอนนี้เลยไม่ว่าจะในอีก10ปีหรือ20ปีข้างหน้าก็ได้แล้วแต่อย่างน้อยตอนนี้มันก็เป็นประโยชน์ไงใช่ป่ะใช่ที่เราได้พูดออกมาได้แชร์ใช่ใช่สำหรับหนูหนูคิดอย่างนั้นแล้วตอนนี้เราสตรองขึ้นมากแค่ไหนก็สตรองนะถ้าไม่สตรองหนูว่าหนูมาสามแล้วไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าสงสัยว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงว่ากลับไปที่บ้านแล้วจะเป็นยังไงแต่หนูคิดว่าไม่เป็นไรนะหนูคิดว่าถ้ามันจะต้องเป็นหนูที่โดนด่าหนูโอเคถ้าเรื่องเนี้ยถ้าเรื่องที่เป็นซึมเศร้านะถ้าเป็นหนูโอเคด่าหนูเลยอย่าไปด่าคนที่อย่าไปด่าเหมารวมคนที่เป็นซึมเศร้าคนอื่นแสดงว่าที่ผ่านมาพยายามไม่ได้เสพโซเชียลทางด้านแบบ
ลบเลยถูกปะก็เสพก็มีบางอันที่หนูก็ไปตอบเขาด่ามาหนูก็ด่ากลับมันก็มีแต่ว่าแค่อันนี้หนูยังไม่เห็นแต่หนูคิดว่าอันนี้หนูคงไม่พิมพ์อะไรกลับไปหนึ่งเพราะว่าถ้าถึงขั้นพี่ๆมาสามแสดงว่าเรื่องใหญ่แล้วน่าจะมีเยอะสองคือโอเคมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากก็เลยคิดว่าก็คงปล่อยผ่านไปก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์หรือบทเรียนอะไรจากเรื่องนี้โอเคขอบคุณ